เจนนี่เอ็กเด็กใหม่2โพสต์ภาพคู่กับนักร้องดังผู้ชายแห่เม้นอกหักครับผู้ชายอกหักทั้งประเทศละจ้าเมื่อนักแสดงสาวขวัญใจวัยรุ่นมินนี่พันธิดาผู้รับบทสายจากหนังแสงกระสือและเจนนี่เอ็กจากซีรีส์ยอดฮิตเด็กใหม่ซีซั่น2โพสต์ภาพคู่อวยพรวันคล้ายวันเกิดหนุ่มหล่อหน้าใสรายหนึ่งว่าเบิร์ธเดย์บอยซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือนักร้องหนุ่มนิวเจ้าของเพลงไม่พูดดีกว่ามันคงจะดีได้ห่วงทิปนั่นเองแถมพอเข้าไปส่อง IG หนุ่มนี้นิวก็เจอคลิปและภาพที่แสดงถึงอิริยาบถสนิทสนมมากมายยืนยันได้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่น่าจะไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดาซะแล้วหรือว่าโพสต์นี้ของมินนี่คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการหรือเปล่าจ๊ะงานนี้เสียงแซวสนั่นหวั่นไหวว่าหวานมากรวมทั้งหนุ่มๆแห่มาคอมเมนต์ตึมว่าผมอกหักครับ